ดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะวันนี้จะใส่ล้อนะคะให้กับ Isuzu D-Max นะคะนี้จะล้อเป็นรุ่น TE37 นะคะ 18.9 ออฟเซต 0ตัวนี้ตัวฮอตฮิตที่สุดเลยรอบนี้มาเดือน7ของหมดแล้วนะจ๊ะรอบต่อไปจะเป็นเดือน10หรือเดือน11นะคะถ้าชมล้อใกล้ๆนะคะอันนี้ตรวจสินค้าก่อนการติดตั้งนะคะลูกค้ามียางมาหรือว่าจะรัดยางเดิมนะคะก็ติดตั้งให้นะคะ การยิงเลเซอร์นะคะสกีบนตัวล้อรายละเอียดต่างๆนะจ๊ะอันนี้คือสีบอลทองนะจ๊ะจัดเพิ่มปอกกันซันซีวงอันนี้จะตรงรุ่นกับ D-Max เลยนะจ๊ะวงแล้วก็มีน็อตเล24ตัวนะคะอันนี้จะมีกันขโมยด้วยลูกลมมีให้ในชุดล้อนะคะเดี๋ยวเราติดตั้งกันแล้วเดี๋ยวตามไปชมนะคะว่าใส่แล้วยืดมากยืดน้อยแล้วก็ล้อสวยงามชอบกันหรือเปล่านะคะตามไปชมกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอีซูซูดีแม็กซ์ล้อเลยขับดีแน่นอนนะคะติดตั้งที่ร้านเนี่ยจะใช้เครื่องบาลานซ์เวทนะคะในการถ่วงแล้วก็ติดตั้งให้นะคะเป็นก้านโค้งนะคะถ้าถามว่าถ้าก้านโค้งนะคะก็จะเป็นล้อสเปค 18.9 ออฟเซต 0นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ทองทองด้านในก็คือปอกกันสั่นที่เราพาชมกันก่อนการติดตั้งนะคะพอใส่เข้าไปสำหรับดีแม็กก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าชมเดี๋ยวพามุมมองจากด้านหน้านะคะเต็มๆเลยแหละสวยงามสำหรับล้อรุ่นนี้นะคะประมาณปลายปีนี้เขาจะเริ่มผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหายากหรืออะไรบางทีเนี่ยคนที่เขาเก็บเอาไว้ก็จะปรับราคาขึ้นนะคะถ้าสนใจตอนจองตอนนี้ยังทันนะคะแต่ว่าของอาจจะได้เดือน11ตู้เลยเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านเอ็นสปอร์ตได้นะคะเบอร์โทรศัพท์087-666-7777นะคะหรือแอดไลน์ ID@NSTORTS นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจเอ็นสปอร์ตนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ